และ1คำศัพท์เกี่ยวกับการเรียนคำแรกก็คือ die Kindergarten der Kindergarten เป็นเพศชายนะ der โรงเรียนอนุบาลหรือว่าศูนย์ดูแลเด็กเล็กผู้รอดก็เป็น Kindergarten ตามรูปนี้เลยนะฮะถ้าเป็นคนที่ดูแลเด็กผู้ชายก็คือ der Erzieher ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็น die Erzieherin Erzieherin เล่นเป็นกริยาคำว่าเล่น spielen spielen ของเล่นก็เรียกว่า das Spielzeug das Spielzeug plural Spielzeugคำต่อไปคือโรงเรียน die Schule die Schule Schulen plural Schulen กริยาก็คือ lernen lernen แปลว่าเรียนตรงกริยานี่มันจะมีเป็นผันปัจจุบันผัน preteritum แล้วก็ผัน perfect นะ lernt gelernt แล้วก็ lernter เนี่ยคำว่านักเรียนผู้ชายคือ der Schüler der Schüler ผู้หญิง die Schülerin die Schülerin ครูผู้ชาย der Lehrer ครูผู้หญิง die Lehrerin คำต่อมาคือมหาวิทยาลัย die Universität Universität Universitätคำว่าอาจารย์ผู้สอนในมหาลัยก็คือ der Docent der Docent อาจารย์ผู้หญิง die Docentin Docentin นักการศึกษาอันนี้เป็นแวร์บก่อนศึกษาก็คือ studieren ศึกษา studieren แต่ถ้าเรียนเฉยๆเป็น lernen ถูกไหมฮะเรียนนี่คือจะเป็นแบบนักเรียนแต่ถ้าศึกษาจะดูเป็นอะไรที่ยากและซับซ้อนมากกว่า studierenนักศึกษาผู้ชายคือ der Student นักศึกษาผู้หญิง die Studentin คำถาม die Frage die Frage plural Fragen คำตอบ die Antwort die Antwort plural Antworten Antworten ถามเป็นแวร์บฉันถามFragen Ich frage Ich frage Fragen ตอบฉันตอบคำตอบก่อนนะ Antworten Antworten เป็นแวร์บฉันตอบ Ich antworte Ich antworte คำนาม Die Aufgabe ก็เป็นแบบโจทย์หรือว่าภารกิจที่มอบหมาย Die Aufgabe plural Aufgaben คำตอบหรือว่าวิธีการแก้คำตอบหาคำตอบก็คือ die Lösung die Lösung plural Lösungen